สวัสดีครับทุกคนรองเท้าคู่นี้เหมาะกับใครกลับมาแล้วคิดถึงมากๆนะครับเรากลับมารีวิวแล้วก็พรีวิวรองเท้ากันเรียบร้อยแล้วครับคิดถึงมากๆนะฮะคิดถึงการทำคลิปคิดถึงรองเท้าคิดถึงฟุตบอลนะครับโดยวันนี้รองเท้าที่เรานำมาก็เป็นรองเท้าสายคอนโทรลอีกแล้วเช่นเคยนะครับเมื่อเราเล่นบอลยังไงมันก็จะรวบรวมคนแบบนั้นนะเข้ามาใกล้ๆเรานะครับซึ่งผมเล่นกองตำแหน่งกองกลางสายคอนโทรลนั่นนู่นนี่ผมไปเจอเพื่อนผมก็ยังใช้สายคอนโทรลอยู่นะครับก็เลยนั่นแหละไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เอามาเลยแล้วกันนะครับวางให้สวยๆเห็นปะวะในกล้องมันเห็นปะวะเนี่ยโดยรองเท้าคู่นี้ที่เรานำมาพรีวิวนะครับเป็นรองเท้า Nike Tempo Legend 8เป็นรุ่นตัวบ๊วยสุดนะครับอยู่ในแพ็ค Kinetic Black นะครับในแพ็คนี้มันจะเป็นโซนแบบ Black Out หน่อยๆนะครับแบบคือแบบดำเลยแหละแล้วก็ครึ่งหลังของรองเท้าจะมีความแบบผมไม่รู้มันคือสีอะไรเลยผมขึ้นรูปให้แล้วกันนะครับมันจะมีความเงาๆม่วงๆเงินๆหน่อยตัวท็อปนะครับแต่อันนี้มันคือตัวบ๊วยสุดมันก็จะได้แค่นี้แต่ผมว่ามันสวยอยู่นะครับสวยอยู่นะเปิดตัวเมื่อ24มิถุนายนนะครับปี2019ที่ผ่านมานะครับประมาณปีนิดๆนะครับโดยจุดเด่นนะครับของ Nike Tempo Legend 8นะครับก็คือตรงนี่แหละ 3D Print ที่มันเป็นไดมอนด์เพิ่มเท็กเจอร์เพิ่มมิติต่างๆนะครับในการเล่นฟุตบอลนั่นเองแล้วก็เทคโนโลยีที่เพิ่มมาใน Nike Tempo Legend 8ในรุ่นตัวท็อปนะครับก็คือเขาจะมีตะข่ายคอสฟิตอยู่ตรงหน้าเท้านะครับพาดอยู่ตรงนี้พาดแล้วก็มีลิ้นนะครับเป็นไฟนิตคือผ้าถักหมดเลยนะครับเวลาเราใส่รองเท้าไปคือแบบมันจะล็อกกับข้อเท้าเลยแล้วก็ชุดปุ่มนะครับจะเป็นชุดชื่อไฮเปอร์เลยสักอย่างเลยครับก็เป็นของ Nike Tempo Legend 7นะครับของรุ่นก่อนนะครับก็คือยังใช้ได้อยู่นะครับสนนราคาอยู่ที่ 1,900 บาทที่เพื่อนผมซื้อมาประมาณปีที่แล้วนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวขึ้นราคาให้พรีเซนเตอร์หลักๆของ Nike Tempo ที่ตอนนี้กำลังมาเลยคือ Virgil van Dijkเวอร์จิลฟันดาแล้วก็เซกิโยลามอสนะครับเรามาดูภายนอกนะครับหลักๆที่เห็นได้ชัดก็คือ 3D Print นะครับรูป3มิติที่มันเป็นรูปเพชรต้องบอกว่ามันมีความที่แบบไม่เหมือนตัวบ๊วยซะทีเดียวนะครับมันยังมีความสวยงามอยู่แล้วก็มีโลโก้นะครับ Nike พาดมาถึงแล้วมันจะมีความเหลื่อมๆม่วงๆอยู่ในส่วนอัปเปอร์ของในรุ่นตัวท็อปนะครับจะเป็นหนังจิงโจ้พรีเมียมทั้งหมดเลยนะครับแต่ตัวนี้มันเขาบอกว่าเป็นหนังลูกบัวผสมกับหนังสังเคราะห์นะครึ่งหลังนะครึ่งหลังของรองเท้าก็เป็นหนังสังเคราะห์นะครับมี ACC นะครับแต่ก็รุ่นบัวก็ไม่มีตามคาดแต่ที่รู้สึกอย่างก็คือน้ำหนักเบามากนะครับในตัวท็อปน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ219กรัมนะครับแต่อันนี้อาจจะเพิ่มมานิดหน่อยประมาณ240-250น่าจะได้ครับแต่ผมรู้สึกว่าเบามากเบากว่าอาดิดาสต่อไปอะไรอีกเอ่ยชุดพื้นเราบอกไปอย่างว่าเป็นชุดปุ่มแบบ Nike Tempo Legend 7นะครับอาจจะบอกเป็นต้นคลิปแล้วก็คือยังใช้ชุดพื้นโครงสร้างเดิมอยู่นะครับแล้วก็ในรุ่นตัวบ๊วยเป็นชุดปุ่มแบบ MG หรือ Multi Cloud นะครับเป็นชุดปุ่มที่มีความสูงระดับกลางก็คือไม่เตี้ยมากไม่สูงมากมันจะเป็นปุ่มผสมอะที่จะเล่นได้ทั้งหญ้าจริงแล้วก็หญ้าเทียมรองรับการกระแทกได้ดีแล้วจะมีเท็กเจอร์เป็นแบบขีดหน่อยก็คือช่วยอะไรวะไม่รู้อ่ะเขาไม่ได้บอกนะผมก็ไม่ทราบว่ามันช่วยอะไรแต่มันอาจจะช่วยแหละครับ okay. อะไรเอ่ยมีอะไรอีกไหมรองเท้าคู่นี้เชือกครับเชือกไนลอนปกตินะครับต่อไปเรามาดูภายในนะครับภายในรองเท้าคือลิ้นไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้ไม่มี Nike Grip นะครับก็คือมันอาจจะลื่นหน่อยก็ใส่รองเท้ากันลื่นซะนะครับครึ่งหลังของรองเท้าเป็นฟองน้ำนะครับบุด้วยผ้ามีความที่จะได้สัมผัสแล้วมันมีความฟูๆหน่อยใส่อาจจะสบายนะครับสบายเลยผมว่ามันก็ได้ใส่ปกติมากกว่าลิ้นนะครับลิ้นไม่ได้เย็บติดกับในตัวรองเท้านะครับก็คือแยกออกมาจากกันนะครับลิ้นค่อนข้างบางแล้วก็ล้อกับรุ่นตัวท็อปนิดหน่อยเพราะว่าตัวท็อปลิ้นจะเป็นไฟเน็ตนะครับแล้วก็มีตะข่ายคอสฟินคือเย็บติดกันเลยเป็นโครงสร้างภายในของตัวรองเท้านะครับที่จะยืดหยุ่นรับกับโครงเท้าของเราเลยนะครับแต่ตัวนี้ก็ตามคาดไม่ได้มีอะไรที่แบบโดดเด่นโดดเด่นมากนะครับแต่ทำล้อกันสีมันจะแบบผ้าถักนิดหน่อยเราข้างหลังมันจะเป็นเขาเรียกว่าผ้ากำมะหยี่หรือว่าหนังกำผมก็ไม่แน่ใจครับเป็นสีเนี่ยขุยๆหน่อยแต่ข้อดีก็คือตรงเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะที่เป็นเกาะหุ้มเอ็นร้อยหวายไม่ได้จิกกับไม่เขาเรียกว่ามันจะพูดจะโชว์ยังไงวะเนี่ย
มันไม่จิกเข้าอ่ะดูนะมันไม่ได้จิกเข้าไปตรงล็อกมันไม่ได้ล็อกอ่ะพี่พูดว่าไงมันจะไม่กัดเท้าอ่ะคือมันจะไม่ถลอกตรงข้างหลังหาไม่ดูเลยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยมันจะไม่ล็อกกับตรงนี้เลยก็คือตรงนี้มันจะไม่ถลอกนั่นเองก็คือมันใส่สบายอ่ะแต่มันก็จะทำให้รองเท้าแบบไม่อยู่กับเท้ามากก็คือมันจะยกเยกหน่อยเวลาใส่คิดภาพตามนะมันไม่มันเนี่ยรู้ใช่ไหมเนี่ยขอโทษที่ยกเท้าขึ้นบนโต๊ะนะครับอยากจะทำให้มันเห็นภาพก็แค่นี้แหละฮะอยู่คนเดียวครับต่อไปขอวิเคราะห์หน่อยนะครับก็คือต้องบอกว่ารองเท้าของ Nike เนี่ยส่วนมากจะไม่ได้เอื้อไปทางสำหรับคนเท้าบานสักเท่าไหร่นะครับดูทรงได้จากรองเท้า Nike Tempo Legend เลยครับผมไม่แน่ใจว่า Nike Tempo ของปีไหนนะที่เขาใช้คนออกแบบจาก Hyper Venom ก็คือเอา Hyper กับ Tempo มาผสมกันผมว่ามันอาจจะบีบตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวยังไงก็รอติดตามในรีวิวแล้วกันว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะครับส่วนตัวแนะนำก็คืออาจจะไปลองก่อนก็ได้นะครับสำหรับคนที่เท้าบานนะครับเดี๋ยวใส่ให้ดูเลยปะใส่ให้ดูเลยทุกคนไม่มีถุงเท้าเซผมไม่มีถุงเท้าอ่ะทุกคนงั้นขออนุญาตใส่แบบไม่มีถุงเท้าเลยแล้วกันนะครับอะไรมันจะพอดีขนาดนี้แต่ก็ต้องคิดเผื่อที่มันมีถุงเท้าด้วยนะนั่นไงยังไม่ทันอะไรเลยนิ้วก้อยพับแล้วใช่ครับนิ้วก้อยผมพับแล้วเลยขออนุญาตนะครับขออนุญาตทุกคนด้วยนะครับโอ้เสียงอะไรอ่ะจริงโอ้ยอยากเคลื่อนกล้องอ่ะพวกมันเคลื่อนกล้องผมต้องไปตั้งใหม่อ่ะขอโทษนะ1 2 3นี่ผมใส่แล้วผมใส่ทุกคนดูแล้วตอนนี้ที่ผมรู้สึกก็คือนิ้วก้อยมันจะเป็นประมาณนี้ถ้าเล่นเป็นเท้านิ้วก้อยจะเปลี่ยนมานิดนึงแต่นุ่มมากเลยทุกคนใช่ตอนนี้นิ้วก้อยแค่รู้สึกว่านิ้วก้อยโดนบีบแล้วก็อย่างอื่นกระชับสรุปง่ายๆคือรองเท้า Nike Tempo Legend 8นะครับตัวบวยสูตรโครงสร้างอาจจะโดนตัดทอนไปเยอะพอสมควรเทคโนโลยีอาจจะไม่ได้มีอะไรเด่นมากแต่ผมรู้สึกว่ามันสวยมันเป็นตัวบวยที่มันสวยอ่ะผมมองแล้วผมว่ามันยังสวยเลยแบบมันมีเท็กซ์เจอร์ข้างหน้าตรงอัปเปอร์ที่มันเป็นหนังลูกบัวที่เขาว่ากันนะถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆที่เป็นตัวบัวผมว่าตัวนี้สวยเลยทีเดียวถ้าเปรียบเอาง่ายๆก็คืออย่างพวกไฮเปอร์หรือแฟนทอมวีนอมอย่างเงี้ยที่แบบตัวบัวมันแตกต่างกันเลยเกินกับตัวรุ่นพี่อะไรเงี้ยแต่นี่อาจจะไม่ได้แตกต่างมากเพราะว่าสีมันเป็นสีดำล้วนก็ได้นะครับถ้ามันเป็นสีอื่นที่มันฉูดฉาดอาจจะแบบดูแบบด้อยกว่านี้แล้วดูไม่ได้สวยกว่านี้นะครับแล้วก็อีกอย่างคือไปลองทดสอบใส่ดูก่อนว่าตัวเองรับกับการที่มันจะบีบโซนข้างหน้าได้หรือเปล่าโซนหน้าเท้าได้หรือเปล่าแนะนำให้ไปลองก่อนนะไปลองก่อนอันเนี้ยแนะนำดีที่สุดแล้วไปลองก่อนนะครับถ้าชอบแพ็คไหนก็ลองไปหาดูมันมีแพ็คอะไรที่แบบมันสีถูกชะตาเราบ้างนะครับ okay. แนะนำครับเป็นสายเปิดแปรบอลเล่นกับเพื่อนวันทูอะไรเงี้ยไม่ได้แบบใช้ความเร็วจัดหรือเป็นสายเทคนิคแต่ Nike Tempo ก็ดังมาจากโรนัลดินโญ่นะคุณลืมไปหรือเปล่านั่นแหละก็มันก็แล้วแต่คนใช่ป่ะชอบแบบไหนควบคุมบอลจ่ายบอลยิงแรงเปิดบอลแปรบอลหรือกระชากความเร็วก็แล้วแต่เราไปพิจารณาเอาเองนะครับว่ารองเท้าคู่นี้มันเหมาะกับคุณหรือเปล่าใครดูมาถึงจุดนี้ก็น่าจะเข้าใจแล้วก็พอสรุปได้คร่าวๆนะครับว่ารองเท้าคู่นี้เหมาะกับใครยังไงบ้างนะครับก็ลองไปพิจารณาดูกับตัวเองว่าสไตล์การเล่นการยืนตำแหน่งและก็งบต่างๆมันเหมาะกับเราหรือเปล่านะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วสามารถกดติดตามช่อง The Legacy Studio ทาง YouTube Channel และ Facebook Channel นะครับเรามี IG ด้วยนะก็สามารถไปกดติดตามได้เช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ลาก่อนพบกันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ Point.